วัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยต้องบอกว่าเพิ่งประชุมนะคะกับ Business Owner ของครูจบนะคะแล้วก็อยากจะมาแบ่งปันพวกเราทุกคนไม่นานเกินไปนะคะเพราะว่าครูเชื่อว่าทางบ้านน่าจะรอครูอยู่นะคะแล้วก็ในเวลาที่จำกัดนี้จะพยายามที่จะพูดให้เร็วที่สุดนะคะเพื่อช่วยเหลือแล้วก็ส่งต่อพวกเราทุกคนนะเจอกันนะคะแม่ไลฟ์สดอยู่ฝากแบ่งปันช่วยเหลือคนกะเหรี่ยงด้วยนะเจอกันรอบหน้าจะได้ดีด้วยกันอสุรชัยโอเคสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคกูขอเวลาเดินสักครู่หนึ่งนะคะสาวกะเหรี่ยงให้ใบส้มโอไปลูกปะรถมายังสวัสดีค่ะงอมกันหมดเลยนะคะตีหนึ่งตีสองหน้าเพจครูสิตาโอเคจ้ะโอเคนะคะวันนี้ไม่มีใครหยุดคุณได้ถ้าใจคุณเชื่อคุณเชื่อไหมฮะวันนี้นะคะครูประชุมกับ Business Owner แล้วก็การที่เราจะสร้างนะคะแบรนด์ไทยสินค้าไทยระบบไทยหรือว่าความยิ่งใหญ่ของไทยและเอเชียนั้นไปสู่การเป็นระดับโลกมันง่ายมากนักเรียนมันง่ายมากแล้วก็ไม่มีพลังอำนาจใดมาหยุดคุณได้เลยคุณเชื่อเรื่องนี้ไหมกูอยากเดี๋ยววันนี้ครูจะเล่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับครูนะในสัมมนาสดนะกับตลาดเหนือมนุษย์นะคะภาคเวอร์ชั่นอภินิหารนะที่เพิ่งจบไปแล้วก็ครูก็เพิ่งประชุมBusiness Ownerจบไม่ถึง10นาทีก็รีบมาตั้งกล้องไลฟ์สดให้กับพวกเราทุกคนเพราะว่าอยากให้พวกเราทุกคนได้พลังไปกับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงชีวิตครูแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตทุกคนที่ได้มาวันนี้ต้องบอกว่าลูกศิษย์ที่เข้ามาเรียนนะคะโอ้โหต้องบอกว่าขนลุกขนพองปิติสุขยินดีกันไปหมดเลยนะคะพวกเราได้ยินสัญญาณชัดไหมครูลืมเช็คชัดไหมคะเดี๋ยวครูเดินไปร้านจอดรถสักครู่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวครูขึ้นรถละดึกหน่อยแต่พรีเมียมดึกหน่อยแต่คลิปแพงและไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะลบหรือไม่ลบขึ้นอยู่กับความตั้งใจของคุณโอเคไหมโอเคบ๊ายบายเจอกันนะเดี๋ยวครูไลฟ์อยู่โอเคลูกเก็บสายออกจากหัวแม่หน่อยลูกดอกแม่ไรสดของเต็มรถเลยทุกคนวันนี้ดีใจมากได้เจอครูตัวจริงสวยมากขอบคุณมากค่ะของเยอะมากเลยลูกนะคะโอเคไม่เป็นไรไลฟ์ไปทั้งอย่างนี้แหละลูกปิดฝั่งแม่ด้วยลูกลูกปิดฝั่งแม่หน่อยลูกโอเคพอมั้ยในวันนี้ใครได้มาอุ๊ยไฟดับอ่ะในวันนี้ใครได้มานะคะเรียนสดกับครูสิตาและบรรยากาศการเรียนสดมันช่างแตกต่างกันเสียยิ่งกะไรนะคะระหว่างเรียนสดที่แรกเขาจะมีห้องได้มั้ยฟ้าเปิดเอาไว้ฟังน้องคนเนี้ยเพราะว่าน้องคนนี้ออกกล้องจะน่ารักมากถ้าไว้น้องคนนี้ไว้ตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวคนไม่งั้นคนก็จะสงสัยกระเป๋าอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วก็จะได้ตั้งใจสอนเนาะโอเคได้ไหมคะโอเคขอบคุณมากเลยอ่ะโอเควันนี้ใครที่ได้เรียนรู้กับครูนะคะคงจะทราบว่าอันนี้ปากแบบไม่มีสีแล้วนะแต่ไม่เป็นไรครูตั้งใจให้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นพรีเมียมไลฟ์สำหรับชีวิตคุณอย่าให้ใครมาหยุดยั้งคุณรวมถึงพลังของตัวคุณเองด้วยอย่าหยุดยั้งตัวเองวันนี้ใครที่ได้มาสัมมนาสดคงจะนั่งไม่น่าติดนะขนาดครูเองยังขนาดครูให้เราหรือครูนั่งฟังคนที่ประสบความสำเร็จนะคะเขาพูดกันขนาดเขาเป็นลูกศิษย์เราแต่เขาเป็นลูกศิษย์ที่ประสบความสำเร็จจริงครูรู้ไหมคะเวลาครูบอกทีมงานครูในการสร้างทีมของครูถ้าเกิดคุณเคยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตครูคุณจะทราบว่าครูจะบอกทีมงานครูเสมอว่าให้พูดสิ่งที่คุณทำได้เท่านั้นอย่าแต่งเสริมเติมแต่งในสิ่งที่คุณทำไม่ได้อย่าพยายามเป็นคนที่คุณไม่ได้จะเป็นแต่จงเป็นคุณในเวอร์ชันของคุณดีที่สุดครูกำลังบอกอะไรคุณครูกำลังจะบอกคุณว่าคุณจงภาคภูมิใจในสิ่งที่คุณทำได้อย่าเทียบกับคนอื่นว่าเขาเจ๋งกว่าเราแล้วเราแม่งไม่เจ๋งไม่ห้ามพูดคำนี้กับตัวคุณไม่เราทุกคนมีความเจ๋งที่แตกต่างกันเขาเจ๋งฉันยินดีด้วยและฉันก็เชื่อว่าฉันก็สามารถเจ๋งได้นี่ออกไหมต่อให้คนล้านคนด่าคุณ
แต่คุณเชื่อว่าตัวคุณมีพลังและคุณเชื่อว่าสิ่งที่คุณทำนั้นคุณสามารถยิ่งใหญ่ได้แบบไม่รู้สึกกดดันคุณจะเป็นมันได้และไม่มีใครบนโลกใบนี้สามารถขโมยพลังนี้จากคุณไปได้ต่อให้คุณล้มสักกี่ครั้งคุณจะมีวิธีขึ้นคุณเคยอ่านประวัติของคนที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ล้มเหลวแล้วก็กลับมาสำเร็จใหญ่กว่าเดิมเยอะไหมฮะทำไมเขาจึงเป็นเช่นนั้นในขณะที่บางคนล้มแล้วล้มเลยลุกไม่ขึ้นเป็นเพราะอะไรคะเพราะสิ่งที่เรียกว่าพลังในความศรัทธาตัวเขามันน้อยมากมาค่ะแม่เรียนสดสุดยอดมากใช่ค่ะเรียนสดคือที่สุดอยู่แล้วมากกว่าออนไลน์ 300% หมายถึงเวลาคุณมาเรียนสดไม่เทียบกับใครแต่เทียบกับตัวเองเทียบกับหัวใจตัวเองไม่เทียบกับใครแล้วทำให้ตัวเองดูแย่ในสายตาตัวเองเราดูแย่ในสายตาใครพลังเราไม่หายนะแต่ถ้าเราดูแย่ในสายตาตัวเราเองคือเราไม่พาวให้กับตัวเองเราไม่ปรบมือชมเชียร์ให้กับตัวเองเราชอบเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วเราหมดพลังอ่ะเรากำลังทำลายความศรัทธาของตัวเราแล้วมันกำลังทำให้ชีวิตเราดิ่งลงโอเคไหมคะโอเคไหมเป็นตัวเราในแบบของเราหนูใช่ไหมว่าวันนี้นะคะเรามาเข้าคอร์สกันมากมายเหลือเกินทั้งไทยและต่างประเทศรวมถึงออนไลน์ด้วยแล้วก็ได้เรียนสดด้วยลูกศิษย์ของครูทำเซกชันพิเศษที่ทำให้เขาได้รู้พลังของตัวเองบางคนน้ำตาแตกบางคนได้พลังใหม่บางคนได้ปลดล็อกกลางอากาศวันนี้ครูพาคนปลดล็อกเกี่ยวกับพลังที่เขาลดระดับความศรัทธาตัวเองและเขายังยึดมั่นและมีโซ่ตัวล่ามคอและล่ามชีวิตตัวเองแล้วก็ไม่สามารถที่จะเติบโตได้เขากำลังสร้างกรรมให้กับชีวิตเขาแต่เขาไม่รู้ตัวและเขาได้มาคอร์สนี้ครูช่วยปลดล็อกกลางอากาศและปลดล็อกให้กับคนทางห้องเยอะมากวันนี้ครูได้สรุปกับผู้นำของครูที่ประสบความสำเร็จแล้วก็มานั่งแบ่งปันนะคะกับครูว่าเขาได้อะไรและเขาได้เรียนรู้อะไรและเขาติดขัดอะไรครูจึงได้ค้นพบว่าระดับความสำเร็จของแต่ละคนขึ้นอยู่กับระดับความเชื่อและความศรัทธาในตัวเขาถ้าระดับความเชื่อและความศรัทธาในตัวเขามันน้อยมากคนคนนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จยากสำเร็จก็จะสำเร็จไม่นานสำเร็จแล้วเดี๋ยวก็ล้มเหลวเพราะว่าเขาไม่ได้ศรัทธาในตัวเขามากเพียงพอเพียงสิ่งเดียวแต่สามารถสั่นสะเทือนผลลัพธ์คุณไปทั่วโลกเลยจากการที่คุณศรัทธากับตัวคุณเองครูสอนบทเรียนลูกศิษย์ทั้งไทยและต่างประเทศให้ศรัทธาในพลังตัวเองครูสอนลูกศิษย์ทั้งไทยและต่างประเทศว่าคุณจะต้องรักตัวเองก่อนนะคุณจะต้องขอโทษแล้วก็ขอบคุณตัวเองก่อนนะคุณอย่าเพิ่งรีบไปหาเงินเลยถ้าคุณยังรักและศรัทธาตัวคุณไม่ได้เพราะคุณไม่มีวันเปลี่ยนชีวิตหรอกต่อให้เงินที่คุณหาได้มันก็จะเป็นเงินที่มาแล้วก็ไปเลยมันจะไม่อยู่กับคุณนานคุณจะหาได้10ล้าน20ล้าน100ล้านมันไม่สำคัญเลยว่าคุณจะสามารถทำให้เงินนั้นมันผลิบานและเป็นเงินไหลสำหรับคุณได้หรือเปล่าถ้าคุณไม่รักไม่ขอโทษตัวเองไม่เห็นคุณค่าตัวเองคุณพยายามที่จะใส่แมสเสจข้อความเชิงลบให้กับคุณต่อให้ครูพยายามบอกว่าคุณเจ๋งคุณเก่งครูเห็นพลังในตัวคุณแต่คุณปัดมันออกเพราะคุณไม่ศรัทธาตัวเองแล้วคุณบอกว่าฉันเนี่ยนะครูก็แค่เชียร์ไปอย่างนั้นป่าววะครูไม่เสียหายอะไรเลยกับการที่ครูชมคนอื่นเพราะคนที่ได้ก็คือครูยิ่งครูชมคนอื่นครูก็ได้พลังนั้นกลับมาเพราะครูมองเห็นแต่คนอื่นเป็นด้านดีเนาะกลับกันเวลามีคนอื่นชมเราแต่เราไม่รู้สึกยินดีหรือแม้กระทั่งไม่มีใครชมเราแล้วเราก็ยังไม่ชมตัวเองอีกนั่นก็หมายความว่าพลังในตัวคุณมันน้อยจนลิบหลีเหลือเกินที่มีโอกาสที่คุณจะได้ผลลัพธ์น้อยหรือได้ผลลัพธ์ยากความศรัทธาที่เกิดขึ้นกับตัวเราแม้กระทั่งศรัทธาว่าฉันสามารถเสกสร้างในฤทธิ์เดินบันดาลชีวิตฉันได้ฉันสามารถผู้คนที่จะมีเงินล้านได้10ล้าน100ล้านหรอมันเป็นไปได้คุณไม่กล้าเพราะเสียงของคนอื่นเขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกมึงบ้าแล้วคุณก็เชื่อเขานั่นเป็นเพราะว่าคุณไม่ได้เชื่อและศรัทธาตัวเองมากพอว่าเฮ้ยเอาดิกูทำได้แล้วทำไมมนุษย์แม่งไปดาวอังคารได้อะถ้าคุณบ้าเขาบ้าคุณไปดาวอังคารได้อย่างเขาบ้าเขาสร้างธุรกิจเป็นพันล้านจากคนติดลบ10ล้านเหลือเงินติดตัว20บาทเขาทำได้ทำไมเขาทำได้แล้วทำไมคุณทำไม่ได้ระดับความศรัทธาในตัวเรามันไม่เท่ากันถ้าเรามีความศรัทธาไม่เสื่อมคลายกับตัวเอง
ศรัทธาในพลังของตัวเองว่าเราสามารถเป็นคนอื่นทำได้ฉันทำได้ไม่ได้รู้สึกกดดันคนที่รู้สึกกดดันก็ไม่ได้คนที่ยืนหนึ่งกดดันที่จะให้ตัวเองไม่ได้ยืนหนึ่งในคลื่นหนึ่งการยืนหนึ่งในคลื่นหนึ่งคือคนที่มีความศรัทธาปิติสุขบอกรักกตัญญูรู้คุณและลิกละลีซาบซึ้งใจมีความสุขง่ายพวกนี้ยืนหนึ่งคนที่ยืนหนึ่งให้กับตัวเองยืนหนึ่งให้กับตัวเองคือเป็นจุดยืนก็คือสแตนให้กับตัวเองว่าฉันจะผลิตแต่ความสุขฉันจะผลิตแต่ความปิติสุขฉันจะผลิตแต่ความละลิกละลีสดใสร่าเริงเบิกบานให้กับตัวคุณเองนั่นหมายความว่าคุณจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนที่มีชีวิตที่ง่ายสบายสำเร็จอยู่แล้วมันมีคนประเภทนี้จริงๆคนประเภทนี้คุณเจอลูกศิษย์ประเภทนี้ด้วยนะคะที่มันง่ายไปหมดเลยครูอยากได้อะไรมันก็ได้ไปหมดเลยแค่หนูคิดอันนี้หนูก็ได้แล้วครูเจอลูกศิษย์ประเภทนี้แต่เป็นสัดส่วนที่น้อยมากสัดส่วนที่ครูเจอคือลูกศิษย์ร้อยละ 80-90% คือไม่ศรัทธาในตัวเองหนูคงทำไม่ได้หรอกค่ะครูก็ครูเก่งอะก็ครูทำมาก่อนอะคือหนูไม่มีพักไม่มีพวกค่ะหนูไม่มีเส้นมีสายอะค่ะคือหนูล้มเหลวมาเยอะอะค่ะคือแบบหนูว่าหนูต้องแบบเพิ่มอะไรหรือว่ายังไงคือแบบว่าคือแบบข้ออ้างมันเยอะมากเลยแล้วดูดีหมดเลยว่าข้ออ้างที่ทำให้ตัวเองหมดพลังอ่ะมันเยอะกว่าเหตุผลที่ทำให้ตัวเองไปต่อถ้าคุณเข้าใจหลักการพลิกชีวิตและปฏิหารนะกูอยากบอกหนูว่าความศรัทธาในตัวหนูเป็นสิ่งที่ดีระหว่างที่เราศรัทธาในตัวเองนั้นพลังที่มันจะต้องเกิดขึ้นกับเราเสมอเลยคือพลังของการยืนหนึ่งในคลื่นหนึ่งปิติสุขบอกรักกตัญญูรู้คุณละลิกละลีในการทำเราทำมันด้วยความสุขไม่มีพลังอำนาจใดมาทำลายคุณได้ไม่มีพลังอำนาจใดมาทำให้คุณไม่มีความสุขได้ไม่มีพลังอำนาจใดที่จะมาทำลายพื้นที่ความเป็นไปได้ของคุณคุณจะปรารถนาสิ่งใดคุณประกาศกับตัวคุณโลกไม่ได้ยินเสียงที่คุณพูดแต่ตัวคุณได้ยินโลกใบนี้จากวันแห่งนี้พร้อมสนับสนุนทุกอย่างที่คุณปรารถนาเพียงแต่คุณต้องศรัทธาและยืนหนึ่งกับมันแล้วคุณจะได้มันแบบปาฏิหาริย์ใครบอกทำงานหนักกว่าจะได้ร้อยล้านคุณเถียงใจขาดเลยไม่ต้องหนักขนาดนั้นแต่คุณต้องทำงานใช้งานร่วมทำงานร่วมกันกับจักรวาลเป็นโคครีเอเตอร์กับจักรวาลเป็นคุณจะต้องมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์กับจักรวาลเป็นคุณจะต้องแบ่งหน้าที่จักรวาลอันไหนหน้าที่คุณหน้าที่จักรวาลหน้าที่คุณแต่คุณจะไม่สอนเนื้อหาไพรเวทกับคุณและพรีเมียมของคุณมากเพราะถ้าคุณสำเร็จคุณก็ต้องได้มาเรียนไพรเวทกับครูคุณจะได้เรียนพรีเมียมกับครูแต่ถ้าคุณยังเป็นนักเรียนเบสิกอยู่คุณควรกลับไปเรียนมหากรรม21วันใหม่ถ้าคุณไม่มีความศรัทธาในตัวเองเพราะคุณจะไม่ดึงดูดอะไรได้เลยค่ะคุณจะหูทวนลมมันจะชินพลังลบมันเข้าง่ายไปเรียนที่มหากรรม21วันใหม่ถ้าคุณมีความสุขให้กับชีวิตคุณไม่ได้ไม่มีใครช่วยคุณได้ค่ะครูไม่ได้ซีเรียสว่าคุณจะหาเงินเก่งหรือเปล่าเพราะการหาเงินเก่งมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากถ้าเจอคุณตาแต่สำคัญว่าคุณจะสามารถรักษาเงินนั้นและสามารถแตกหน่อออกผลมันให้ผลิดอกออกผลและทำเงินไหลให้กับชีวิตคุณได้หรือเปล่าอันนี้ครูคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญครูเป็นคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าตั้งแต่เกิดข่าวมาเนี่ยครูแทบจะไม่ได้วิ่งเลยนะฮะครูแทบจะให้จักรวาลคือจักรวาลเลี้ยงครูมาปีครึ่งเลยตั้งแต่มีข่าวมาครูก็ไม่อยากจะสร้างคนอะไรมากมายครูเอือมละอากับการสร้างคนแล้วครูรู้สึกว่าครูสร้างเองง่ายกว่าคือเรามีหนทางไปอยู่แล้วในการที่เราจะเติบโตการสร้างเงินไหลของเราเพราะว่าครูซักคือคุณแฟนครูเขาเก่งเรื่องระบบดังนั้นการหาเงินสำหรับครูมันเป็นสิ่งที่ง่ายอยู่แล้วและครูไม่จำเป็นต้องถ่ายทอดใครก็ได้ในวิธีการหาเงินเพราะเราแค่รอดคนเดียวรวยแบบเงียบๆดีกว่าป่าวะและเราไม่โดนด่าด้วยแต่ผลสุดท้ายห้ามใจตัวเองไม่อยู่ค่ะอยากช่วยคนแต่ผลสุดท้ายเราไม่เอาแล้วอะที่เราจะต้องไปดันเขาให้เขาประสบความสำเร็จเขาต้องพาตัวเองมาเจอเราถ้าเขาอยากมีชีวิตแบบเราครูจะต้องสร้างคนที่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันกับครูคือความศรัทธาบารมีในตัวเองศรัทธาบารมีในผู้อื่นมองบวกยืนบวกมีความสุขพลิกชีวิตเพราะครูจะสร้างต้นแบบระดับโลกครูไม่มีเวลามานั่งปั้นคนที่ไม่ใช่ครูเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังว่าเมื่อวานนี้ครูโคชชิ่งบิสซิเนสโอเนอร์ว่าลูกจำครูไว้นะบนโลกใบนี้นะลูกนะมีคนเกรด A B C D E F จำกวยนะลูกทักษะมนุษย์ใช้กับทุกธุรกิจจำกวยนะทักษะมนุษย์ใช้กับคนทุกธุรกิจวันนี้กูให้หนูฟรีคลิปนี้อัดถูกลงเวลาเราไปเจอคนคนหนึ่งเราจะต้องวิเคราะห์เขาว่าเขาเป็นคนเกรด A B C D E F
จะเป็นพนักงานของเราก็ดีจะเป็นลูกทีมของเราก็ดีจะเป็นตัวแทนเราก็ดีจะเป็นเพื่อนเราก็ดีเขาเป็นคนเก็ต A B C D E F ในการสร้างชีวิตของเขาและเมื่อไหร่ก็ตามที่รอบตัวคุณคนเกรด F ก็คือคนที่ไม่อยากทำอะไรกับชีวิตกูไม่ได้มีความฟันหาอะไรกับชีวิตมากมายกูใช้ชีวิตแม่งไปวันๆคุณจะมีชีวิตติด F ก็คือตกแย่อัตโนมัติถ้าคุณคบคุณคนเกรดดีก็คือเกรดเฉลี่ยดีด็อกคุณจะกลายเป็นคนเกรดดีไม่ใช่ดีมากนะดีด็อกหมายความว่าเกือบจะตกแล้วในผลลัพธ์เพราะคนถ้าเราเป็นคนแบบไหนเราจะเจอคนแบบนั้นและคุณก็ไม่ต้องหวังว่าคนเกรดดีเนี่ยเขาจะเป็น A ได้ในเร็ววันถ้าเขาเป็นคนเกรดดีและเขาอยากจะเป็น A เองเขาจะหาวิธีจากดีไปเป็น A จะหาวิธีทำให้ตัวเองเป็น A จนได้เก็ตไหมฮะครูเป็นคนเกรดไหนคะดีเกือบ F ในอดีตครูตาเป็นคนดีเกือบ F ค่ะคือตกไม่ใช่สิครูต้องเป็นคน F ลบสิเนาะ F ลบอ่ะแย่มนุษย์อยู่แห่งความชั่วเจ้าอารมณ์ร้ายมากม้าพยศสุดฤทธิ์สุดเดชลูกสวัสดีทุกคนนะลูกนะครูอาจจะไม่ได้อ่านนะลูกนะแต่เดี๋ยวครูไปย้อนแล้วครูจะอ่านทุกคนลูกไม่ต้องกลัวครูยืนสนับสนุนลูกทุกคอร์สทุกแคมป์ทุกสัมมนาทุกคลิปฟรีเยอะมากถ้าเรียนฟรีครูไม่ได้ผลอย่ามาเจอหน้าครูไม่ต้องมาเรียนฟรีไปก่อนพอเราเจอคนเกรดใดก็ตามในชีวิตเราไม่ได้ไปตัดสินเขาแต่เรามองจากการสร้างชีวิตของเขามองจากการใช้ชีวิตของเขาเราจะรู้เลยว่าคนเกรดนี้แล้วเราไม่ต้องพยายามไปเปลี่ยนเขาแต่เราพยายามบอกตัวเองว่ากูจะแล้วกูจะเป็นคนเกรดไหนในวันที่ครูเรียนรู้กฎจักรวาลกฎแห่งนิรุตครูตัดสินใจว่ากูจะเป็นคนเกรดเองก่อนในอันนั้นกูเป็นคน F ลบเพราะรอบตัวครูมีแต่คน F เพื่อนครูชวนกินเหล้าติดหนี้บัตรเครดิต20ใบทุกแบรนด์กินเหล้าเมายาหาผู้ชายเลี้ยงใช้ชีวิตเสเพให้แม่งหมดวันไปนั่งปากหมานินทาคนอื่นแต่ครูหวังว่าครูจะเป็น A ในวันนึงเป็นไปไม่ได้อะแต่เมื่อครูเรียนรู้กฎจักรวาลกฎแห่งนิรุตครูตัดสินใจเป็นคนเกรด A ในการสร้างชีวิตครูจึงหาคนเกรด A เป็นพี่เลี้ยงแต่เขาไม่ได้มาสอนครูตัวต่อตัวค่ะและครูเจอเทคนิคกฎจักรวาลกฎแห่งนิรุตครูจึงเรียกพลังศรัทธาในตัวเองกลับคืนมาว่าอีตาตายไปแล้วจากนี้ไปกูขอเป็นสิตากูจะสร้างชีวิตใหม่กูจะไม่ทำสันดานเดิมเพราะสันดานเดิมคือสันดานติด F ดังนั้นกูจะทำสันดานเศรษฐีค่ะครูสร้างตัวเองให้เป็นสันดานเศรษฐีค่ะจากสิ่งที่ครูไม่คิดว่ากูจะทำได้มาก่อนแต่ครูบอกว่าจากนี้ไปจะเชื่อกูเชื่อให้กูรวยได้ครูพูดสิ่งที่ครูปรารถนาและครูรู้สึกว่าถ้าคนอื่นทำได้ฉันทำได้ครูไม่เคยกดดันเลยในการสร้างชีวิตครูไม่มีคำว่ากดดันในการสร้างชีวิตเพราะครูรู้ว่าคนเกรด A เขาไม่ได้ใช้คำว่ากดดันแต่เขาใช้คำว่าความรักและความเข้าใจในสิ่งที่เขาทำเขารักครูไม่เคยเห็นคนสำเร็จคนไหนที่เกลียดสิ่งที่ทำแล้วสำเร็จเก็ตปะเก็ตปะครูไม่เคยเห็นคนที่เกลียดงานที่ทำแล้วสำเร็จครูไม่เคยเห็นคนกดดันที่ทำงานแล้วสำเร็จเพราะคนต้นแบบที่ครูดูมันไม่ใช่เป็นแบบนั้นเนี่ยคนสำเร็จคนเกรด A ที่ครูเห็นเขาสร้างชีวิตคือคนที่หลงไหลคลั่งไคล้ในงานที่ทำกระเฮี้ยนกระหือรือในงานที่ทำแล้วมีความสุขและเบาสบายแฮปปี้มากดังนั้นครูเลือกจะเป็นคนคนนั้นครูก็เลยพัฒนาตัวเองจากติด F พัฒนาตัวเองมาเป็น D เป็น C เป็น A และโคตร A ก่อนที่ครูเป็น F ติดลบแล้วครูพัฒนาเป็นดีก็คือการที่ครูเริ่มมาสร้างพลังบวกบวกให้กับตัวเองบวกแรกๆก็ฝืนเลยเนาะคนไม่เคยคิดบวกเนาะจะอ้วกพุ่งกูจะบวกหาอะไรนักหนาแต่รู้สึกว่าเอ้ยมันบวกมันก็ดีเหมือนกันเว้ยผลลัพธ์มันก็เริ่มดีชีวิตมันก็เริ่มเปลี่ยนครูก็เลยตัดสินใจที่จะช่วยคนทุกเกรดเลยให้ประสบความสำเร็จครูจึงออกคอร์สฟรีคลิปฟรีการโปรแกรมจิตต่างๆการโปรแกรมจิตทางการเงินการโปรแกรมจิตการธุรกิจการโปรแกรมจิตทางด้านของคนดึงดูดยอดขายดึงดูดการเงินหาเหวอะไรครูก็สอนแม่งหมดเลยเว้ยสอนฟรีเสร็จแล้วครูก็ลืมคำนึงเรื่องเกรดของคนว่าคนคนนี้เขาอยากสร้างชีวิตเกรดไหนและครูก็หวังว่าไอ้ติด F เนี่ยครูพยายามเป็นจุดยืนให้มึงมาเป็น A แต่ครูไม่สามารถเปลี่ยนเขาได้
เพราะความเชื่อและความศรัทธาของเขามันอยู่ติดเอฟอยู่แต่ครูต่อให้ครูติตาไปยืนจับมือเขาเขาก็ไม่มาเองเพราะเขาไม่ได้ศรัทธาว่าเขาสามารถทำได้เก็ตป่ะนี่เป็นเนื้อหาพรีเมียมและแพงมากหูหนูต้องแพงมากๆละหนูได้ยินคลิปนี้หนูมาลงมาโชคดีเลยนะคะวิธีการเดียวที่คุณจะเปลี่ยนผลลัพธ์คือเพิ่มพลังศรัทธาในตัวเองตีบวกทุกสถานการณ์และยืนหนึ่งและบอกตัวเองว่ากูเป็นคนเก่ง A บวกเท่านั้นจากนี้ไปกูจะใช้ชีวิตแบบ A บวก A บวกในที่นี้ระหว่างที่ A บวกกำลังสร้างชีวิต A บวกจะต้องมีความกึดถึกทน A บวกจะต้องเข้าใจว่าการสร้างชีวิตใช้รูปแบบไหน A บวกจะต้องใช้พลังงานแบบไหน A บวกจะต้องรู้เพราะกูพูดอยู่แล้วครูสร้างผลลัพธ์ใหญ่มากเพราะครูบอกแล้วว่าครูจะเป็น A บวกถ้าครูจะทำอะไรสักอย่างครูต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้ครูเป็นที่หนึ่งในครูกดจักรวาลกดแรงดูดที่มีผลลัพธ์เยอะใหญ่เร็วที่สุดครูกดจักรวาลกดแรงดูดเรียนกับครูเท่านั้นในการสร้างธุรกิจในการสร้างแบรนด์ไม่เชื่อคุณไปดูสิองค์พ่อองค์แม่ลงกันทุกคนแหละดูจากครูสิตาทั้งนั้นแบรนด์ที่เกิดจากกฎจักรวาลกดแรงในดูส่วนใหญ่เป็นลูกศิษย์ครูทั้งหมดทุกคนทั้งแบรนด์เพราะครูเป็นคนเริ่มต้นแต่ครูไม่ได้ซีเรียสว่าใครจะเคารพครูในความเป็นครูหรือเปล่าครูไม่ได้ซีเรียสก๊อปปี้ครูได้เพราะมันคือวัฒนธรรมด้านดีที่ครูรู้สึกเอาเลยดีค่ะเขาก็ช่วยคนของเขาครูก็ช่วยคนของครูแล้วครูไม่ห่วงอยู่แล้วไม่ครูไม่มาสอนฟรีเพราะสิ่งหนึ่งที่ครูต้องการคือครูต้องการเอาความเอเชียไปช่วยคนทั้งโลกเพราะคนเอเชียมันไม่ธรรมดาครูจึงตัดสินใจเป็น A บวกด้วยการฝันใหญ่และลงเป้าหมายใหญ่ในการช่วยเหลือผู้คนครูตัดสินใจสร้างเป้าหมายใหญ่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าตลอด6ปีครูสร้างเป้าหมายใหญ่มากๆครูติดตามครูที่หน้า Facebook พัสิตาศักดิ์สิทธิ์ชนะคุณต่อให้ครูจะเจอปัญหาและอุปสรรคมากกี่ครั้งครูไม่เคยถอยเลยเพราะครูตัดสินใจเป็นคน A บวกครูตัดสินใจที่จะมีผลลัพธ์ใหญ่คุณว่าครูสิตาสร้างผลลัพธ์ใหญ่พอมั้ยคะครูพิสูจน์ขายครูไม่ได้พิสูจน์คุณและครูไม่ได้ต้องการให้ใครมาตบมือชมเชียร์ในผลลัพธ์ของครูถ้าตบมือก็ดีไม่ตบก็ดีเพราะครูปกมือให้ตัวเองอยู่แล้วเพราะครูศรัทธาในตัวเองครูศรัทธาในสิ่งที่ครูทำและครูศรัทธาในผู้อื่นด้วยว่าทุกคนสามารถเป็นได้รู้ไหมทำไมค่าคอร์สครูตอนนี้ถึงแพงชั่วโมงละ2ล้านอยากจะไพรเวทครึ่งวัน5ล้านทั้งวันละ10ล้านชั่วโมงหนึ่งนะ2ล้านครึ่งวัน5ล้านทั้งวัน10ล้านไม่มีตังค์ก็ไม่ต้องมาทำไมคะเพราะกูรู้ว่ากูสร้างอะไรได้กูเสกยอดธุรกิจขนาดไหนกูเสกยอดการอากาศกูเสกคนเสกทีมใช้เวลาแป๊บเดียวค่ะไม่ต้องใช้นานประสบการณ์การเสกของกูถูกรวบรวมอยู่ในนี้ซึ่งคุณไม่สามารถเอาของกูไปได้ถ้าคุณไม่มีใจที่เป็นเอบวกมากพอคุณเข้าใจที่กูพูดวันนี้ปะคุณจะเป็น A บวกคุณจะต้องโดนอะไรบ้างแน่นอนค่ะถ้าคุณเป็นแค่ตัดสินใจเป็นแค่ขี้เท่าคุณก็จะได้ผลลัพธ์แบบขี้เท่าถ้าคุณตัดสินใจเป็นผลลัพธ์แบบดินปืนคุณก็จะได้ผลลัพธ์แบบดินคุณตัดสินใจเป็นผลลัพธ์แบบลูกปืนเหล็กคุณก็ได้ผลลัพธ์แบบลูกปืนเหล็กแต่ถ้าเกิดคุณตัดสินใจแบบเป็นแม่เหล็กสนามแม่เหล็กขนาดใหญ่คุณก็จะได้ผลลัพธ์แบบสนามแม่เหล็กขนาดใหญ่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณและการลงมือทำของคุณและที่สำคัญมากกว่านั้นคือคุณให้จักรวาลช่วยคุณและคุณช่วยงานจักรวาลด้วยหรือคุณทำงานคนเดียวตั้งแต่คุณรู้กฎจักรวาลกฎแรงดูดมาคุณลดการทำงานหนักลง 50-70% แต่คุณเพิ่มพลังความเชื่อและความศรัทธาบวกกับการลงมือทำด้วยความสนุกขั้นสุดคุณทำงานแบบลืมวันลืมเดือนลืมปีคุณจำไม่ได้ว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่แต่คุณรู้อย่างเดียวว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่คุณคือถ้าเกิดคนที่ทำงานเป็น A บวกนะเขาจะทั้งอาทิตย์ทั้งเดือนทั้งปีเขาจะมีวันอยู่วันเดียวค่ะวันศุกร์ไม่ใช่ศุกร์ที่ลงท้ายด้วยกอไก่ไม่ได้สะกดด้วยกอไก่แต่วันศุกร์ที่สะกดด้วยขอไข่คือ Happy Day คุณไม่มีวัน Monday Tuesday Wednesday ไม่มีอ่ะมีแต่ Happy Day ใน Every Day and Every Time นี่คือคน A บวกคุณจะเจอ A บวกน้อยมากบนโลกใบนี้แต่มันมี A บวกอยู่จริงคำถามคือคุณตัดสินใจจะเป็น A บวกให้กับตัวคุณพวงมาลัยพวงแรกที่คุณควรจะให้ไม่ใช่ครูสิตาพวงแรกที่คุณจะให้ก็คือตัวคุณเองค่ะ
ตัดสินใจให้ของขวัญตัวเองก่อนจากนี้ไปฉันจะมีความสุขไปด้วยกันนะจากนี้ไปเราจะสร้างชีวิตที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกันนะจากนี้ไปเราจะสร้างผลลัพธ์ไม่ธรรมดาไปด้วยกันนะจากนี้ไปทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตฉันฉันก็ตีบวกจากนี้ไปถึงเวลาเปลี่ยนผลลัพธ์แล้วให้พวงมาลัยตัวเองก่อนแล้วจึงให้พวงมาลัยครอบครัวของคุณแล้วจึงให้พวงมาลัยคนอื่นคือการแบ่งปันสิ่งที่ดีจงให้สิ่งดีๆให้กับตัวเองก่อนแล้วคุณจะเปลี่ยนชีวิตครูเป็นคนหนึ่งที่ผลลัพธ์ครูมันอัศจรรย์จนไม่มีใครตามครูทันไม่เชื่อคุณย้อนครูสิตาดิครูไม่ได้ว่าครูคนอื่นไม่เก่งนะเก่งทุกคนเก่งทุกคนแต่ครูแค่อยากบอกว่าครูเป็นคนหนึ่งที่ฟรีการตลาดไม่ต้องจ้างดาราเด็กไอดอลครูสร้างธุรกิจได้แบบที่ครูฝันไม่มีสิ่งใดที่ครูสั่งงานจักรวาลแล้วครูไม่ได้เลยมันง่ายมากชีวิตครูเหนื่อยความเหนื่อยลดลงไปหรือแทบไม่มีเลยทุกวันนี้ถ้าถามว่าครูเหนื่อยไหม 10% คนอื่นอาจจะมองว่าครูทำงานหนักแต่สำหรับครูมันคือความสุขคนอื่นอาจจะมองว่าทำไมทำงานตลอดเลยวะครูกลับรู้สึกว่าครูกำลังสนุกในการสร้างคนครูแฮปปี้มากที่ครูจะได้คุยกับคนครูแฮปปี้มากที่จะได้เห็นคนมีชีวิตที่ดีครูแฮปปี้มากที่จะส่งสิ่งที่ครูได้นี้รุ่นแล้วรุ่นเล่าให้กับคนที่รู้จักครูสิตาเพราะครูเชื่อว่าพรสวรรค์มันบังเองได้แล้วครูเชื่อว่าปาฏิหาริย์มันเกิดขึ้นกับคนทุกคนอยู่แล้วแต่คนคนนั้นต้องเป็นคนเอบวกแบบฉันดังนั้นครูจึงตัดสินใจที่เปิดคอร์สตอนแรกมีคนที่ว่าครูด้วยนะคะว่ายกเลิกคอร์สทำไมอ่ะถ้าพูดแล้วทำไม่ได้อย่าพูดดีกว่าครูบอกเฮ้ยไม่ใช่เพราะครูรักคุณนะครูจึงปิดคอร์สเสกยอดกลางอากาศแบบเบสิกตอนแรกครูจะสอนเสกยอดกลางอากาศแบบระดับ 1,000 2,000 3,000 หรือ 10,000 หรือ 100,000 บาทต่อวันครูจะเปิดคอร์สนั้นก็เลยราคา1990แต่จักรวาลไม่ได้บอกครูแบบนั้นเพียงแค่คืนเดียวค่ะครูตัดสินใจบอกว่าขออนุญาตยกเลิกราคานี้เพราะจักรวาลไม่ได้ครูทำงานผ่านการสื่อสารกับจักรวาลทุกสิ่งที่ครูเห็นคือคำตอบของจักรวาลทุกสิ่งที่ครูได้ยินคือสิ่งที่จักรวาลกระซิบบอกครูครูได้ยินแมสเสจนึงว่าถ้าวันนี้เขารอดและเขาได้ผลลัพธ์จริงๆถ้าคุณอยากให้เขารอดและมีผลลัพธ์จริงๆตัวเขาจะต้องเลือกแลกและลุยต่อให้คุณพยายามช่วยเขาเท่าไหร่แต่เขาไม่พยายามช่วยตัวเองต่อให้คุณเอาวิชาที่เด็ดที่สุดไปอยู่ตรงหน้าเขาเขาก็ไม่สามารถพลิกชีวิตได้หรอกเพราะถ้าเขาทำได้จริงไม่ว่าราคาเท่าไหร่เขาก็มาได้ได้ยินคำนี้ปลดล็อกเลยค่ะเออว่ะกูดูถูกเขาบอกว่าการที่เราให้เขาจ่ายราคาถูกแปลว่าเราดูถูกศักยภาพเขาที่คนของคุณจ่ายถูกบ่งบอกถึงว่าคำสอนของคุณเขาลงมือทำแค่กี่ปฏิบัติถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ได้ผลลัพธ์เยอะแต่เขาได้ผลลัพธ์น้อยเป็นเพราะว่าก็ครูโรงเรียนเดียวกันสอนเหมือนกันมีเด็กได้เกรด A กับเด็กติดลบอะเด็กตกซ้ำชั้นอะถ้าครูยังได้ผลลัพธ์อยู่แปลว่าเด็กแม่งตั้งใจเรียนน้อยแปลว่าครูสิตาขายคอร์สราคาถูกเกินไปทำให้คนไม่ตั้งใจเรียนและมาบ่อยเกินไปจนทำให้คนเสกยอดได้น้อยเกินไปและอย่าบอกว่าตัวเองช่วยคนครูบอกตัวเองแบบนี้ว่าราคา1990ครูช่วยเขาไม่ได้หรอกทำไมฮะถ้าครูช่วยเขาได้เขาก็ต้องเสกยอดได้สิเพื่อจะมาเลงกับครูไม่ว่าจะ10ล้าน100ล้านเขาก็ต้องเสกได้เหมือนที่กูเสกได้ดิทำไมกูเสกตัวเองได้แล้วกูไม่เชื่อว่าเขาจะเสกได้เหมือนกูล่ะเออนั่นน่ะสิจริงไหมดังนั้นจักรวาลไม่ได้บอกให้กูทำคอร์สนั้นกูจึงยกเลิกและคืนเงิน 1,990 หมดเพราะกูเชื่อว่าไม่ว่ากูจะเปิดคอร์สนี้ราคา 150,000 ถ้าคุณใช่คุณก็จะมาเจอกูอยู่ดีจริงไม่จริงจักรวาลบอกครูว่าคอร์สที่ครูสอนคุณช่วยไปรวมหน่อยว่าสิ่งที่คุณได้มาจากการเสกยอดการประกาศมันเท่าไหร่โอ้โหนักเรียนมีนิ้วเท่าไหร่ก็นับไม่หมดยืมนิ้วพวกเรามาอีกทั้งคนในห้องนี้ก็ไม่พอค่ะผลลัพธ์ที่ครูเสกได้มันเยอะเหลือเกินบ้านฟรีรถฟรีธุรกิจฟรีอสังหาริมทรัพย์ฟรีมูลค่าไม่รู้เท่าไหร่จากคนติดลบแบ็คลิสต์ไม่มีเงินจะจ่ายค่าแปะเจี๊ยเหลือ20 บาทสต็อกแม่งหลายร้อยล้านสร้าง
แพลตฟอร์มระดับเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านแพลตฟอร์มที่ไม่มีใครทำได้บนโลกใบนี้สร้างลูกศิษย์ประสบความสำเร็จเป็นร้อยล้านโคตรเยอะเลยเกิน 20-30 คนไม่รวม500ล้านพันล้านครูก็ประสบความสำเร็จจริงและครูก็มีหลักฐานในความสำเร็จของครูชัดเจนครูจะมาสอนคนเซ็กยอดกลางอากาศอย่างครูเนี่ยนะจะไปนั่งสอนเขาให้เขามีหลักพันมันไม่ลดคุณค่าตัวเองลงไปเหรอนี่เหรอมึงศรัทธาตัวเองมึงไปสอนเขา 1,900 ครูกำลังทำร้ายสิ่งที่เรียกว่าความศรัทธาในตัวครูเองค่ะครูเซ็กได้มากกว่านั้นและทำไมครูต้องจัดคอร์สราคานี้แปลว่าครูมองศักยภาพลูกศิษย์ต่ำมากเลยแปลว่าใครใจร้ายครูสิตาดังนั้นครูต้องจัดราคาให้สมพระเกียรติกับลูกศิษย์ครูค่ะถ้าคุณเป็นคนที่คู่ควรคุณก็ควรจะได้เรียนพรีเมียมในราคาที่พรีเมียมจริงไหมจริงจริงไหมและถ้าคุณไม่ใช่คุณก็ควรจะตั้งใจเรียนฟรีไปก่อนค่ะ 1,990 แพงมากสำหรับหนูถ้าหนูบวกไม่ได้มาก็เสียเวลาด้วยเสียค่าที่พักเสียหลายอย่างแต่ถ้าหนูเป็นคนพิเศษราคา 1,500 ยังถูกเลยค่ะเพราะมูลค่าที่ครูเซ็กได้มันเยอะจัดเยอะจนคุณตกใจอ่ะสวัสดีครับลูกสวัสดีครับครูกำลังช่วยหนูอยู่และครูกำลังดึงศักยภาพหนูขึ้นมาหนูเห็นภาพไหมคะครูต้องกราบขออภัยลูกศิษย์ครูที่บางคนโมโหมากจะทำแบบนี้นะคะแต่กูไม่โกรธเขากูแค่รู้สึกว่าเขาแค่ไม่เข้าใจในวัตถุประสงค์ของครูที่ทำไมครูถึงยกเลิกคอร์สนั้นเพราะครูเชื่อว่าหนูไปได้ไกลกว่านี้ครูเชื่อว่าหนูมีพลังเสกแล้วจากการที่หนูได้เรียนกับครูคอร์สครูเกี่ยวกับวิชาเสกมีเยอะมากใน YouTube ลูกและครูเชื่อว่าไม่ว่าครูเปิดราคาเท่าไหร่หนูก็คู่ควรเพราะหนูคือซูเปอร์วีพีและครูไม่อยากสอนที่มาสอนหนูเสกหลักพันและครูไม่อยากสอนหนูให้หนูมาเสกเงินหลักหมื่นต่อวันครูไม่อยากสอนหนูมาเสกเงินหลักแสนต่อวันแต่ครูอยากสอนหนูขั้นต่ำเสกเงินหลักล้านต่อวันและคอร์สนี้ออกมาเพื่อคนพิเศษเช่นคุณครูรับราคาพิเศษเพื่อคนพิเศษเท่านั้นสำหรับลูกศิษย์ที่เสกได้เท่านั้นจึงจะได้เรียนสุดยอดคอร์สพรีเมียมนี้ถ้าคุณไม่มีพลังศรัทธาในตัวเองคุณย่อมเสกไม่ได้ไม่มีออนไลน์มีแต่คุณต้องมาเจอครูสดโอเคไหนใครคิดว่าไม่ว่าราคาเท่าไหร่คุณก็คู่ควรพิมพ์มาหน่อยค่ะถ้าคุณไม่ใช่สายเสกตัวจริงแค่คุณเรียนฟรีกับครูคุณยังไม่ได้ผลครูกราบเลยนะคะอย่ามาค่ะถ้าคุณอยากให้ครูสอนหลักพันในการเสกหลักพันมันดูถูกครูและมันดูถูกตัวคุณเกินไปค่ะถ้าคุณจะเจอระดับครูสิตาคุณควรจะมาให้ครูสอนคุณระดับ100ล้าน10ล้านลูกศิษย์ครูบางคนมาติดลบ10ล้านคุณเชื่อไหมแล้วมาเจอครูเดือนแรกปลดหนี้10ล้าน6เดือน100ล้านปีครึ่ง 1,000 ล้านไปย้อนคลิปเอาเองว่าเป็นใครคุณหยุดดูถูกตัวคุณได้แล้วว่าคุณมาไม่ได้ราคานี้มันแพงไปสำหรับคุณมันไม่มีคำว่าแพงถ้าคุณเชื่อว่าคุณทำได้และถ้าคุณเชื่อว่านี่คือการต่อยอดชีวิตใหม่ของคุณราคาเท่าไหร่คุณก็คุ้มคุณคิดว่าคุณได้ผลลัพธ์จริงไหมฮะเอางี้ก่อนคุณเชื่อครูไหมว่าคุณได้ผลลัพธ์จริงคุณคิดว่าสิ่งที่ครูสร้างมาโกหกมันเป็นข่าวไหมฮะคุณคิดว่าครูเซ็นสัญญาสร้างบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์จริงหรือไม่จริงฮะคุณเชื่อครูหรือคุณเชื่อข่าวครูอยู่ตรงนี้มาปีที่6แล้วนั่นหมายความว่าถ้าครูประกาศราคาออกไปครูเชื่อหนูนะว่าหนูคู่ควร
ูขอสัมภาษณ์ทุกคนค่ะครูอาจจะตอบช้าเพราะวันนี้ครูมีคอร์สแล้วครูแทบจะไม่ได้ตอบเลยด้วยเพราะครูอยากเจอลูกศิษย์สายเชงจริงๆคุณเชื่อไหมคะลูกศิษย์ครูมีท่านหนึ่งขายของอยู่ได้กำไรจากการเรียนกับครูมา4 ล้านบาททำธุรกิจเสื้อผ้าค้าปลีกนะคะส่งตอนครูเปิดคอร์ส1,990เขาไม่มาเรียนค่ะแต่พอครูเปิดคอร์สราคาพรีเมียมเขาลงทะเบียนเรียนทันทีทำไมคะเขารู้ว่าสิ่งที่ครูจะสอนมันคุ้มค่ามากพอที่เขาจะจ่ายเก็บไหมคะดังนั้นวันนี้ครูกราบหนูทุกคนเลยนะลูกนะใครมาใหม่เรียนมหกัปปะ21 วันโปรแกรม10 วิชาความมาข้างก่อนหนูจะเห็นตอนที่ครูอยู่ห้องเช่าเวอร์ชันอนุบาลกดแรงเงินหนูก่อนหนูยังไม่ต้องจ่ายเงินให้กับครูในการมาเรียนพิเศษกับครูโอเคไหมคะแต่ถ้าหนูเป็นคนหนึ่งที่หนูดึงดูดกับครูและเรียนรู้กับครูได้มูลค่าเกินกว่า300,000อัพขึ้นไปคอร์สนี้จะต่อยอดให้คุณไปจับระดับหลักล้านไปถ้าจับระดับล้านอยู่แล้วไปจับระดับ10 ล้านจับ10 ล้านอยู่แล้วไปแตะระดับ100 ล้านเชื่อหรือไม่แล้วแต่คุณคอร์สนี้ครูขออนุญาตให้คุณทักไปที่ไลน์แอดครูสิตาบอกว่าหนูสนใจเรียนคอร์สเสกยอดกลางอากาศพรีเมียมพิมพ์เหตุผลว่าทำไมคุณถึงอยากลงคอร์สนี้และคุณมีพลังบวกกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าครูสอนคุณแล้วคุณคิดว่าคุณจะลงมือทำกี่เปอร์เซ็นต์ราคาขึ้นทุกวันย้ำนะคะตอนนี้ครูค่าตัวครูปรับใหม่แล้วนะคะเป็นชั่วโมงละ2 ล้านครึ่งวัน5 ล้าน1 วัน10 ล้านแพงที่สุดในประเทศไทยครูไม่ได้หวังว่าคุณจะต้องมาจ้างครูถ้าคุณไม่ได้กำไรจากครูคุณจะจ้างครูไป private วันหนึ่ง10 ล้านคุณจะต้องเสกกำไรได้อย่างน้อยร้อยล้านคุณถึงจะมาจ้างครูถ้าคุณไม่ได้คุณก็ไม่ควรมาเนาะคอร์สนี้ครูรับจำนวนจำกัดที่มีจำนวนจำกัดสุดๆเพราะพรีเมียมวันนี้ราคาค่าคอร์สถูกมา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 กที่สุดกับราคาพรีเมียมที่รับน้อยสุดๆในราคาเพียง 39,000 บาททักไปที่ไลน์แอดครูสิตาเพื่อสัมภาษณ์อย่าโอนก่อนทุกกรณีโอนที่บัญชีบริษัททีเอสบิวอินเตอร์โกลด์เท่านั้นไม่มีบัญชีอื่นค่ะถ้าคุณโอนบัญชีอื่นคุณโดนมิจฉาชีพแล้วทักที่ไลน์แอดครูสิตาว่าคุณสนใจลงคอร์สพรีเมียมเสกยอดกลางอากาศหรือเสกยอดกลางอากาศพรีเมียมกับครูสิตาย้ำนะคะสิ่งที่คุณจะต้องพิมพ์คือ1คุณเรียนรู้แล้วคุณได้ผลลัพธ์อะไรจากการเรียนรู้กับครูขอโทษนะคะกล้องมันสั่นนิดนึงคุณเรียนรู้คุณได้ผลลัพธ์อะไรจากการเรียนฟรีกับครู2คุณคิดว่าตัวคุณบวกได้กี่เปอร์เซ็นต์3ถ้าครูแบ่งปันคุณไปแล้วคุณคิดว่าคุณจะลงมือทำกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าคุณตอบ3ข้อนี้และคำตอบมันไม่สปาร์คกับครูครูขออนุญาตไม่รับมีคนที่ครูไม่รับด้วยราคาค่าคอร์สขึ้นรายวันรายชั่วโมงคุณอย่าคิดว่าพรุ่งนี้ก็39,000ไม่คุณได้ยินคลิปนี้เฉพาะวันนี้เท่านั้นโอเคไหมฮะจนกว่าครูจะขึ้นไลฟ์ใหม่ไม่ว่าจะหน้าเพจ TS แต่มันอยู่ครูก็ขึ้นครูไปไลฟ์ตรงไหนขึ้นตรงนั้นแหละราคาคุณไม่สามารถโอนราคาเก่ากับครูได้วันต่อวันรวมถึงคนที่ย้อนคลิปฟังหรือคลิปอาจจะไม่อยู่วันนี้อย่าเพิ่งเอาเงินมาให้ครูไปศรัทธาในตัวเองก่อนไม่มีใครเข้ามาคับเงินคุณดูปากครูเนี่ยครูไม่อยากได้เงินคุณถ้าคุณเรียนฟรีกับครูไม่ได้ผลคุณจะมาทำไมอย่ามาลงของกับครูถ้าคุณบวกขาดไม่ได้ครูไม่อยากได้ภาระค่ะครูอยากได้พลังเพราะครูมั่นใจว่าคุณทำกับครูยังไงคุณก็โคตรรวยค่ะแต่คุณจะต้องบวกขาดให้ตัวคุณก่อนถ้าคุณไม่มีพลังศรัทธาในตัวเองแล้วคุณหวังว่าใครจะเปลี่ยนชีวิตคุณไม่มีหรอกค่ะคุณจะไปถือไปเอาของขังที่ไหนมาเพราะของขังที่เจ๋งที่สุดมันคือความศรัทธาในตัวคุณถ้าคุณศรัทธาในตัวเองไม่ได้อย่าหวังจะให้ใครมาช่วยคุณถ้าคุณตีบวกไม่ได้เดี๋ยวคุณก็กลับไปตกอีกถ้าคุณไม่ตัดสินใจเป็นคน A บวกฝันใหญ่อยู่ในพลังบวกขั้นสุดเชื่อในปาฏิหาริย์ลงมือทำให้จักรวาลและเราทำงานร่วมกันเห็นภาพทุกอย่างมันง่ายลงมือทำด้วยความสุข high energy คุณไม่มีพี่เลี้ยงตายหาเลยฮะทำงานโคตรเหนื่อย
คุณเจอครูสิตาคุณจะเจอทางลัดไปแล้วเร็วมากราคา 39,000 บาทคุ้มแค่ไหนทำใจเธอดูย้ำนะคะครูไม่สอนเสกยอดกลางอากาศหลักหมื่นหลักแสนแต่ครูจะสอนคุณแบบแบไตเลยว่าการเสกยอดวันละล้านทำยังไงวันละ10ล้านทำยังไงโคตรง่ายเลยค่ะคุณแค่ไม่รู้ถ้าวันนี้คุณบอกว่าคุณอยากได้ร้อยล้านคุณไปพูดกับคนที่เขาไม่ได้ร้อยล้านเขาจะบอกคุณว่ามึงบ้าเหรอกินยาเขย่าขวดเปล่าจริงไหมคุณมาพูดกับครูสิครูขาหนูปรารถนาร้อยล้านคุณจะบอกครูจะบอกคุณได้ทันทีว่าโคตรง่ายเลยลูกครูขาหนูอยากมี500ล้านโคตรง่ายเลยลูกครูขาหนูอยากมีบ้านค่ะโคตรง่ายเลยลูกครูขาหนูอยากปลดหนี้โคตรกระจอกเลยลูกมันเป็นไปได้หมดเลยค่ะเพราะอะไรคะเพราะครูทำมันมาได้แล้วถ้าคุณอยากรู้ว่าสิ่งที่คุณทำมันจะทำได้จริงหรือเปล่าคุณต้องมีพี่เลี้ยงแล้วถ้าพี่เลี้ยงคุณไม่รอดไปหาพี่เลี้ยงใหม่ค่ะโอเคไหมคะย้ำนะคะทักที่ line at krusita เท่านั้น line at krusita at krusita ไม่พร้อมไม่ต้องมาไม่ศรัทธาไม่ต้องมาเก็บเงินไว้เรียนฟรีก่อนคอร์สฟรีครูอยู่ตรงไหนบ้าง1เลยมหกัปปะ21วันเลเวล1ขอฟรีได้ที่เพจครูสิตาขอได้ที่แอดครูสิตาดูได้ที่ YouTube ครูสิตาคอร์สฟรีการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เสกยอดออนไลน์ยังไงเด็กคัมภีร์เทวดาสร้างมหกัปปะ21วันเลเวล2มหกัปปะก็อดพาวเวอร์เรียนบนไปกับลูกนะลูกนะไม่ต้องเอาเงินโอนเงินอะไรมาให้ครูให้ตัวเองก่อนโอเคไหมอย่าสงสารครูครูรอดแล้วไม่ต้องห่วงครูด้วยเงินหนูไม่ได้เปลี่ยนชีวิตครูแต่เงินหนูคือการให้เกียรติตัวหนูว่าหนูสามารถทำมันได้หนูจะโคตรภาคภูมิใจที่หนูผ่านเกณฑ์คัดเลือกเลยเชื่อป่ะหนูเชื่อไหมว่าลูกศิษย์ครูกรี๊ดขอบคุณนะคะครูที่รับหนูพรุ่งนี้อาจจะขึ้น 89,000 ทำไมคะก็มันเป็นคอร์สของครูก็ครูรู้ฝีมือตัวครูอยู่ว่าครูทำได้ขนาดไหนเนื้อหาสุดจะคาดเดาไม่มีใครทำได้แบบครูไม่มีใครบ้าแบบครูถ้าคุณไม่เข้าสนามแม่เหล็กคุณก็จะฝ่อง่ายถอยเร็วห่อเหี่ยวพลังตัวเองตกเดี๋ยวก็ผีเข้าเดี๋ยวก็ผีออกกดอินกดเอาผีเข้าผีออกไม่กลัวหมดเวลาหรอคะลูกจะทำงานหนักไปอีกกี่ปีลูกเคยคิดไหมว่าหนูจะไปใช้ชีวิตเมื่อไหร่เคยคิดไหมมันจะมีความสุขขนาดไหนที่หนูนำเงินไปบริจาคช่วยเหลือผู้คนสร้างวัดสร้างโรงเรียนสร้างโบสถ์การที่เรามีผลลัพธ์ใหญ่เราทำบุญได้ใหญ่แต่การที่เราไม่ลุกขึ้นมารับผิดชอบความฝันใหญ่สักทีและเราก็เอาปัญหาทุกอย่างมาหมกตัวเองให้มันเป็นเวรกรรมอนุญาตให้ตัวเองทุกข์แม่งอยู่อย่างนั้นทั้งที่ความสุขแม่งก็มีแต่เราเลือกจะเปิดซีดีแผ่นเศร้าให้กับชีวิตเราอยู่เช่นนั้นเพราะใครจะช่วยหนูล่ะหนูมาใหม่หนูขอคลิปมหากรรมที่สวยวันใครเป็นคนใหม่นะลูกนะลูกไม่ต้องตกใจกับค่าคอร์สครูครูไม่ได้ขายคอร์สกินเก็ทก่อนนะครูไม่ได้ขายคอร์สกินครูไม่ได้ครูสิตาไม่ได้รวยจากการขายคอร์สครูรวยจากการทำงานคอร์สเป็นส่วนหนึ่งในพลังที่แปลว่าคุณเรียนรู้ฟรีกับครูได้ผลและครูกำลังมอบเครื่องมือที่เจ๋งกว่าเดิมให้กับคุณถ้าคุณไม่อยากได้เครื่องมือเจ๋งกว่าเดิมก็แค่ไม่ต้องมาก็แค่เรียนฟรีใครมาใหม่เรียนมหากาพย์21วันก่อนถ้าหนูกลัวหมดเวลารีบบวกขาดแบบครูหนูจะเจอพลังปาฏิหาริย์แบบครูครูสอนคลิปฟรีที่หนูสามารถปลดหนี้และเหลือเงินเลยคือคลิปมหากาพย์21วันเลเวล1เรียนต่อมหากาพย์21วันเลเวล2เรียนแล้วทำนะแล้วก็เรียนมหากาพย์21วันทะลุความรวยเลเวล2เรียนแล้วแบ่งปันเรียนแล้วทำเหลือเงินล้านเปอร์เซ็นต์ปลดหนี้ด้วยเรียนแล้วทำเรียนแล้วส่งต่อเรียนแล้วช่วยเหลือผู้คนอย่าเรียนแล้วกูไม่ทำกูเรียนแค่ได้ยินไม่มีทางพลิกชีวิตปาฏิหาริย์ไม่เกิดขึ้นกับคนไม่ทำโอเคไหมคะ
ดังนั้นตัดสินใจที่จะสร้างชีวิตใหม่ให้กับตัวเรานะด้วยอนุภาพผลบุญที่คุณได้ช่วยเหลือผู้คนมานะหน้าจอมันสั่นมากเลยแต่แล้วคุณจะพาเรานั่งสมาธิแต่ไม่เป็นไรเมื่อเช้าคุณนั่ง1ชั่วโมงแล้วคุณแบ่งบุญให้กับพวกเราทุกคนรวมถึงวันนี้คุณได้ตั้งใจช่วยเหลือผู้คนและคุณขอเสกสร้างเนรมิตดวงวิญญาณชีวิตพวกเราผ่านการเรียนรู้คลิปฟรีคอร์สฟรีกับครูขอให้เราได้ผลลัพธ์ขอให้เราสร้างผลลัพธ์ใหญ่ๆแล้วมากอดครูสิตาตัวเป็นๆ เพื่อมายืนเคียงข้างครูในการช่วยเหลือผู้คนตอนนี้ครูต้องการผู้กล้าที่จะมายืนสร้างทำเนียบแห่งความดีทำเนียบของคนเอเชียคนไทยลาวม้งกัมพูชาเพื่อสร้างพลังความยิ่งใหญ่ด้านดีให้สั่นสะเทือนโลกใบนี้ครูเปิดรับคนที่อยากจะสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตและครูมีเครื่องมือที่จะทำให้หนูประสบความสำเร็จแบบที่หนูไม่ต้องทำงานหนักไปตลอดชีวิตแต่หนูต้องตั้งใจเรียนเอาวิชาที่ครูสอนฟรีก่อนเท่านั้นโอเคไหมคะขอให้พวกเราทุกคนสำเร็จง่ายๆสบายๆสิ่งใดก็ตามที่เรามุ่งมั่นปรารถนาหากมันเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมก็ขอให้เราประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ไม่ต้องชนะใครลูกชนะใจตัวเองคนเดียวชนะทุกคนลับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเมื่อวันที่เราคู่ควรเราจะได้เจอกันบุญเสมอถึงเจอกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วนะคะรักพวกเราทุกคนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย